ิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้นะครับความจริงผมอาจจะไม่ได้พูดฟินเทคหรือบล็อกเชนอย่างเดียวแต่สิ่งที่จะพูดเนี่ยจะพูดเรื่องของ How Machine Serves the Future of Banking ไอ้คำว่า Machine เนี่ยในความหมายที่ผมพูดเนี่ยก็คือเทคโนโลยีนะครับโดยเฉพาะเทคโนโลยีทางด้านIT หรือคอมพิวเตอร์นะครับการที่ใช้คำว่า The Future of Banking เนี่ยก็แสดงว่า Banking ในอนาคตมันจะไม่เหมือนเดิมนะครับและ Machine จะมีส่วนไปช่วยในเรื่องของการให้บริการ Banking อย่างไรแต่ความจริงแล้วเนี่ยMachine หรือเทคโนโลยีที่ผมจะพูดในวันนี้มันไม่ใช่ว่าแอพพลายเฉพาะธุรกิจธนาคารเท่านั้นเองหลายๆท่านก็คงจะเห็นว่าเทคโนโลยีเข้าไปมีบทบาทในหลายๆอุตสาหกรรมนะครับซึ่งเราคงจะได้เห็นกันต่อไปก่อนที่ผมจะเริ่มการพูดคุยนะครับผมอยากจะขออนุญาตสอบถามพวกเรานิดหนึ่งว่าที่มานั่งฟังกันอยู่นี้เนี่ยมาจากที่ไหนกันบ้างนะครับมีใครมาจากอุตสาหกรรมทางด้านแบงกิ้งและไฟแนนซ์อยู่ไหมครับยกมือหน่อยครับ มีใครมาจากอุตสาหกรรมบันเทิงมีไหมครับอุตสาหกรรมพลังงานมีไหมครับอุตสาหกรรมเทรดดิ้งมีไหมครับความจริงเทคโนโลยีเนี่ยที่ผมจะพูดในวันนี้แอพพลายได้กับทุกๆอุตสาหกรรมจะช้าหรือเร็วเท่านั้นเองนะครับสิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยมาจากคำนี้คำว่า disruption นะครับ disruption เนี่ย professor Christensen จาก Harvard เนี่ย define เอาไว้น่าฟังมากเลยบอกว่าคือตัวที่จะมาทำลายล้างมาทำลายล้างของเดิมๆนะแต่ว่าการที่มาทำลายล้างเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตหรือพฤติกรรมของคนดีขึ้นนะครับได้รับความสะดวกมากขึ้นได้รับความรวดเร็วมากขึ้นเราก็คงจะเห็นว่าหลายๆอย่างที่ถูกทำลายล้างไปเนี่ยของใหม่ที่มาทดแทนดีกว่าเดิมนะครับถ้าเรานึกย้อนกลับไปถึงเมื่อ100ปี200ปี300ปีหรือมากกว่านั้นผมนึกเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเทคโนโลยีที่มาทำลายล้างอะเหมือนกับประเทศที่มีเทคโนโลยีสูงแล้วออกไปล่าหาอาณานิคมอันนี้ก็เหมือนกันอยู่ที่ว่าประเทศไหนหรืออุตสาหกรรมไหนจะถูกทำลายล้างเมื่อเวลาใดครับเรามาดูตัวนี้เมื่อประมาณ2011เนี่ยบริษัทที่เกิดใหม่กว่าจะทำรายได้ได้เป็นบิลเลียนดอลลาร์เนี่ยใช้เวลา20ปีนะครับแต่เวลาของบริษัทเกิดใหม่ๆและจำนวนบริษัทที่เกิดใหม่ๆที่ทำรายได้ถึงบิลเลียนเนี่ยน้อยลงน้อยลงทุกปีและจำนวนบริษัทมากขึ้นมากขึ้นตลอดแสดงว่าเทคโนโลยีในวันนี้เนี่ยเข้ามามีบทบาทช่วยให้บริษัทที่เกิดใหม่ธุรกิจที่เกิดใหม่มีความสามารถในการทำลายล้างสูงขึ้นนะครับเรามาดูธุรกิจดนตรีที่ผมถามว่าใครมาจากอุตสาหกรรมบันเทิงเนี่ยผมเชื่ออุตสาหกรรมบันเทิงตอนนี้มีความรู้สึกเป็นอย่างดีเลยว่าถูกมีผลกระทบมากนะครับหลายๆคนอยู่ไม่รอดที่ทำอุตสาหกรรมเพลงเนี่ยลองไปคุยดูสิบอยกสิยพงษ์หรือใครเนี่ยอยู่ไม่รอดนะตอนนี้ต้องเอาเทคโนโลยีเข้าไปช่วยเพราะว่าธุรกรรมหรือธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเพลงมันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงนะครับสิ่งที่เคยทำได้ขายได้ในอดีตมันเปลี่ยนไปหมดละนะครับกลายเป็นดาวน์โหลดเพลงหรือสตรีมมิ่งหรือแม้กระทั่งใช้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์เนี่ยแนะนำเพลงนะครับว่าคุณชอบฟังเพลงประเภทไหนมันก็จะแนะนำเพลงให้สร้างเป็นเพลย์ลิสต์ให้นั่นคือสิ่งที่เปลี่ยนไปก็จะเห็นได้ว่า
มันเริ่มชิปไปสู่การฟังเพลงด้วยวิธีการใหม่ๆไม่ใช่ด้วยวิธีการที่ฟังจากซีดีเหมือนเดิมนะครับในบ้านเราเองสิ่งพิมพ์ผมว่าตอนนี้ทุกคนรู้สึกว่าสื่อสิ่งพิมพ์ไม่มีสื่อสิ่งพิมพ์ไหนที่อยู่ได้อย่างสบายแล้วนะครับสกุลไทยปิดไปแล้วนะครับพลอยแกมเพชรก็ปิดไปแล้วคลาสสิกที่สุดอันนี้คลาสสิกมากโนเกียโนเกียนี่ถ้าเราดูนี่เร็วมากนะคือโนเกียเคยเป็นดับหนึ่งของบริษัทมือถือนะครับ market share เนี่ย 50% ถึงปี10เนี่ยยังประคองอยู่ได้ 40% แต่ปี12เนี่ยหายไปเลยหายไปจากตลาดเลยเพียงแค่เวลา3ปีแล้ว CEO ของโนเกียพูดได้น่าฟังมากเลย We didn't do anything wrong but somehow we lost คือมันเร็วจนตั้งตัวไม่ทันมันแค่3ปีนะถ้าเราดูมันแค่3ปีเท่านั้นเองถูกดิสรัปไปแล้วกลับตัวไม่ทันละเพราะว่าตอนที่เขาเห็นซิกนัลเนี่ยเขายังไม่ได้ทำอะไรอย่างจริงจังนะจนเขาเริ่มรู้สึกว่ามีผลกระทบอย่างแรงเนี่ยมันก็สายเกินไปเสียแล้วอันเนี้ยเราก็ไม่อยากให้เกิดคำว่า we didn't do anything wrong but somehow we lost กับอุตสาหกรรมที่เราอยู่ตอนนี้ถึงไซเคิลของ finance แล้วนะพวกทางซ้ายมือเนี่ยโดนไปหมดละโดนยึดไปหมดละพวกทางขวามือเนี่ยกำลังจะโดนกำลังจะโดนเพราะอะไรเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยด้วยวิธีการด้วยแนวคิดใหม่ยึดได้แต่ที่ยังยึดไม่ได้เพราะเหตุว่ามีเหตุผลอื่นนะการที่จะยึดได้เนี่ยต้องสร้างฐานลูกค้าต้องสร้างความน่าเชื่อถือโดยเฉพาะในธุรกรรมทางด้านแบงกิ้งกับไฟแนนซ์ความน่าเชื่อถือหรือ trust เป็นเรื่องสำคัญเทคโนโลยีอย่างเดียวยังยึดไม่ได้แต่เมื่อไหร่ยึดได้ยังไม่รู้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่มีใครทราบไม่มีใครรู้2020เป็นต้นไปก็ยิ่งไม่รู้อีกว่าคนที่คิดว่าตัวเองเซฟเนี่ยใครบ้างจะถูกกินอีกนะครับจะถูกล่าอาณานิคมอีกอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับคนที่อยู่ในแวดวงของธนาคารหลายๆแห่งทั่วโลกตื่นตัวมากนะอย่าง Citibank เนี่ยนะก็ตั้งเป็น Innovation Lab หลายๆแห่งทั่วโลกมองไปแล้วก็คือการเริ่มที่จะมองแล้วก็สร้าง capabilityให้กับตัวเองสร้างเทคโนโลยี capability ให้กับตัวเองสร้าง innovation capability ให้ตัวเองวีซ่ารู้เลยว่าถ้าทำธุรกิจแบบเดิมเนี่ยไม่รอดตัวที่เป็น asset ใหญ่ๆของวีซ่าคือ network วีซ่าความสำคัญลดลงเพราะอินเทอร์เน็ตความสำคัญลดลงมากงั้นสิ่งที่วีซ่าทำแล้วผมคิดว่าเขามาถูกทางก็คือเขาทำวีซ่าให้เป็นระบบเปิดนะครับให้คนอื่นไปต่อเชื่อมกับเขาได้ด้วยวิธีการจ่ายเงินรูปแบบใหม่ๆเขาเปิดเป็น API แทนที่จะบอกว่าอันนี้คือ proprietary network เขาเปิดนะครับแล้วที่สิงคโปร์ก็มี lab ของ Visa ซึ่งเปิดเป็น API บางธนาคารก็บอกว่าไม่ไหวแล้วนะเอามาทดลองทำเป็นธุรกิจแบบใหม่เลยดีกว่าคือตั้งเป็นธนาคารอีกรูปแบบหนึ่งอย่างเช่น DBS ไปตั้งที่อินเดียเป็นธนาคารอีกรูปแบบหนึ่งธนาคารโดยผ่านมือถืออย่างเดียวนะครับนี่คือโลกมันกำลังจะเปลี่ยนไปมากขึ้นกว่าเดิมทีนี้ผมอยากจะเสนอหรือแชร์ว่าเทคโนโลยีอะไรที่จะมาเปลี่ยนโลกหรือเปลี่ยนธนาคารในวันข้างหน้า
แต่ก่อนถึงตัวนั้นนะครับถามมีคำถามอีกคำถามหนึ่งที่ธนาคารทุกธนาคารเนี่ยอาจจะต้องถามว่าคนที่ธนาคารกลัวที่สุดคือใครธนาคารกลัวฟินเทคหรือเปล่าผมคิดว่าธนาคารไม่ได้กลัวฟินเทคนะครับเพราะว่าฟินเทคก็ไม่ได้ใหญ่มากต้องใช้เวลาในการสร้างฐานลูกค้าใช้เวลาในการสร้างความน่าเชื่อถือและธนาคารก็สามารถที่จะช่วยฟินเทคทำงานได้ดีขึ้นเป็นวินวินได้แต่สิ่งที่น่ากลัวในสายตาผมก็คือบริษัทที่มีฐานลูกค้าใหญ่อยู่แล้วมีฐานอำนาจเงินใหญ่อยู่แล้วนะครับแล้วเคลื่อนตัวเข้ามาทำธุรกิจการเงินมีความสามารถที่จะมาทดแทนวิธีการแบบเดิมได้อย่างเทนเซ็นผมเพิ่งไปดูมาที่เซินเจิ้นเมืองจีนมีพนักงาน 30,000 คนเป็นพนักงานที่ทำทางด้าน IT 20,000 คนแล้วในเทนเซ็นเนี่ยก็จะมีโปรดักต์อยู่มากมายหนึ่งในโปรดักต์ในนั้นก็คือ WeChat นะครับคนที่ใช้ WeChat ในเมืองจีนเนี่ยใช้ WeChat แล้วไม่ต้องใช้อย่างอื่นเลยโลกของเขาทั้งโลกอยู่ใน WeChat หมดนะครับคุณจะเรียกแท็กซี่ก็ใช้ WeChat ได้จะจ่ายเงินก็ใช้ WeChat ได้หรือแม้กระทั่งคุณจะนัดหมอคุณเลือกโรงพยาบาลแล้วบอกว่าโอเคคุณจะหาหมอเรื่องอะไรแล้วก็มีหน้าหมอมาให้ดูแล้วมีรีวิวของหมอมาให้ดูแล้วก็เลือกว่าจะนัดหมอคนไหนอันนั้นคืออยู่ใน WeChat นะครับ WeChat ไม่ได้เป็นแค่แอปพลิเคชัน WeChat คือแพลตฟอร์มหลายๆท่านอาจจะถามว่าแพลตฟอร์มมันคืออะไรแพลตฟอร์มมันคืออะไรแพลตฟอร์มสำหรับผมเนี่ยเหมือนกับสถานีรถไฟฟ้าก็คือที่ที่มันมีทราฟฟิกเยอะแล้วสามารถที่จะดึงดูดคนอื่นเข้ามาอยู่ในสถานีรถไฟฟ้าสร้างเป็นอีโคซิสเต็มได้นั่นคือแพลตฟอร์มนะครับเราไม่พูดทางเทคนิคเราพูดถึงว่าถ้าผมสร้างทราฟฟิกได้ผมชวนคนมาร่วมได้ผมสร้างอีโคซิสเต็มที่ใหญ่ขึ้นผมสร้างประโยชน์ให้กับคนที่มาใช้ทราฟฟิกนี้มากขึ้นกว่าเดิมอันนั้นคือแพลตฟอร์มที่สามารถสร้างอีโคซิสเต็มที่ดีได้เพราะฉะนั้นต่อไปในวันข้างหน้าถามว่าเราจะทำอะไรดิจิทัลแบงกิ้งในวันข้างหน้าจะทำอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดเทคโนโลยีที่เราให้ความสำคัญมากๆเลยมี3ตัวอันแรกก็คือโมบายทำไมโมบายถึงน่าสนใจโมบายความน่าสนใจของมันก็คืออยู่ที่ ubiquitous mobile คือมันมีอยู่ทั่วไปหมดเลยนะถ้าผมบอกว่าทุกวันนี้ธนาคารกสิกรไทยมีสาขาอยู่พันสาขาแต่ถ้าเป็นโมบายล่ะโมบายแบงกิ้งผมมีอยู่5ล้านคนแล้วผมทำให้โมบายแบงกิ้งเนี่ยทำหน้าที่เหมือนเป็นสาขาได้หรือทำหน้าที่เหมือนแบงค์ได้เหมือนผมมี500สาขา5ล้านสาขาเหมือนคุณสร้าง5ล้านสาขาแล้วทุกเดือนคุณสามารถสร้างสาขาใหม่ในรูปแบบของโมบายเนี่ยได้300,000เพราะเรามีลูกค้าที่มาใช้โมบายแบงกิ้งทุกเดือนละ300,000คุณดูสิแล้วคุณทำอะไรกับมันได้เราสามารถที่จะสร้างความรู้สึกความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าได้เพราะอันนี้คือความสัมพันธ์ตลอด24ชั่วโมงคุณยังมีความสัมพันธ์กับลูกค้าตลอด24ชั่วโมงทุกวันผ่านทางโมบายนะครับอันที่2เนี่ยเราบอกว่าทางด้าน financial institution เนี่ยต้องการความน่าเชื่อถือ blockchain เนี่ยคือตัวหนึ่งที่จะทำให้เราเชื่อได้ว่าข้อมูลเอกสารนะหรือสิ่งสำคัญที่อยู่ในบล็อกเชนนั้นเนี่ยน่าเชื่อถือเป็นของแท้นะเป็นของที่ถูกต้องไม่มีใครเปลี่ยนมันได้นะครับเดี๋ยวผมจะพูดในรายละเอียดของบล็อกเชนอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วน Machine Intelligence
เราบอกว่าเครื่องมันก็ไม่มีทางฉลาดกว่ามนุษย์ใช่ไหมเราเป็นคนสร้างมันขึ้นมามันจะฉลาดกว่าเราได้อย่างไรแมชชีนจะฉลาดกว่าเราได้อย่างไรแต่ทุกวันนี้เราสามารถสร้างให้แมชชีนเนี่ยขับรถได้โดยไม่ต้องมีคนเราสร้างให้แมชชีนเล่นเกมเจเปดี้ได้โดยชนะคนเล่นเกมหมากรุกได้ชนะคนเล่นเกมหมากล้อมซึ่งยากมากชนะคนนะครับซึ่ง Google เป็นคนทำเองใช่ไหมแล้วถามว่าถ้ามันทำอย่างนั้นได้เนี่ยทำไมมันจะทำอย่างอื่นที่ทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นไม่ได้ทำไมมันถึงจะสร้าง value experience ให้เราไม่ได้ประสบการณ์ที่มีคุณค่าให้เราไม่ได้ในเมื่อมันสามารถ process ข้อมูลได้ทั้งโลกเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีสามารถ process ข้อมูลที่เรียกว่าข้อมูลขนาดใหญ่เนี่ยได้ทั้งโลกในเวลาที่รวดเร็วนะครับด้วยเทคโนโลยีที่มีอยู่ Google เนี่ยมีข้อมูลโอ้โหผมคิดว่าทั่วโลกเลยมึงคุณเสิร์ชอะไรก็ตามเนี่ยนะ Google รู้หมดนะว่าคุณทำอะไรบ้างผมเคยไปหา Google ไปคุยกับเขาก็ถามเขาบอกว่าเอ๊ะแล้วคุณดูข้อมูลเนี่ยผมใช้ Gmail ของคุณเนี่ยคุณไม่มาแอบดูข้อมูลผมเหรอคุณใช้ Gmail ส่งอะไรกันเนี่ยนะเขาบอกว่าเขาไม่เคยให้ใครไปดูเลยข้อมูลนั้นเป็นความลับนะไม่มีคนสามารถเข้าไปดูได้แล้วถามว่าเครื่องเข้าไปดูได้ไหมเขาบอกเครื่องเข้าไปแต่ไม่ได้เข้าไปดูแบบรายละเอียดของคนนะเข้าไป analyze เข้าไปวิเคราะห์ได้นะครับบอกเทรนด์บอกอะไรอย่างนี้ได้แต่เขาไม่ได้ analyze เป็นคนๆถามว่าถ้าจะทำได้ก็ทำได้แต่เขายังไม่ทำนะแต่ว่าเขาสามารถรู้ได้แต่บางทีเขาก็ทำนะอย่างผมไปจองดูละครอยู่ที่นิวยอร์กไปจองดูละครทุ่มหนึ่ง6โมงเนี่ยมันมาบอกแล้วบอกว่าออกจากบ้านได้แล้วออกจากบ้านได้แล้วเพราะว่าคุณไปจองนี่มันตอบกับมันทาง Gmail นะอันนี้ก็ผมคิดว่าเป็นประสบการณ์ที่เราสามารถที่จะเลือกเอาข้อมูลบางอย่างแล้วมาสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าและให้ลูกค้าเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์นั้นกับเราได้เรามาดูคำว่า mobile ubiquitous นะครับในประเทศไทยมีSubscriber Mobile 83 ล้านคนมากกว่าจำนวนประชากรนะครับปีที่แล้วปี2015ด้วยซ้ำขายได้22ล้านเครื่องแล้วมีการทำวิจัยว่าแต่ละคนเนี่ยใช้โมบายเฉลี่ย4ชั่วโมงต่อวัน4ชั่วโมงต่อวันนะดูทีวีแค่2ชั่วโมงครึ่งใช้คอมพิวเตอร์1ชั่วโมงครึ่งแต่ใช้โมบาย4ชั่วโมงต่อวันเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มันเป็นยูบิคิวตัสจริงๆนะครับแล้วในเมืองไทยเนี่ยในกรุงเทพมีคนใช้โมบายแบบ 90% ต่างจังหวัดก็ประมาณ 70% นะครับผมคิดว่าตัวเลขเนี้ยมันก็จะมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้น no doubt จริงๆที่บอกว่าโมบายคือสิ่งที่จะทดแทนความสัมพันธ์ได้แล้วมันทำอะไรได้อีกมันทำได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างเลยทุกวันนี้ใครใช้โมบายเรียก Uber บ้างยกมือเลยครับตอนนี้ไม่มีใครยกเลยเหรอใช้แกร็บแท็กซี่แต่ถ้าอยู่เมืองนอกเนี่ยมันมีทางเลือกเยอะเลยใช่ไหมใช้ Uber ก็ได้ใช้ Lyft ก็ได้ใช้อะไรก็ได้แล้วก็ลดราคาอยู่เรื่อยเลยนะหาลูกค้าใหม่ก็ได้ลดราคาอีกอันนั้นคือจะเห็นได้ว่าใช้โมบายทำอะไรได้เยอะมากๆแล้วมันจะเป็นแพลตฟอร์มได้ไหมผมถามคุณเนี่ยในเมื่อมันทำได้ตั้งเยอะตั้งแยะนะครับอันนี้คือตัวอย่างอันหนึ่งที่เราทำเล่นๆทำเล่นๆวันวาเลนไทน์นี่
ตัวอย่างสั่งดอกไม้ทางโมบายแบงกิ้งดอกกุหลาบให้สั่งอย่างนี้แล้วได้ของอย่างนี้มาผมถามว่าถ้าไม่ได้ซื้อทางโมบายเนี่ยเขาไปเข้าเว็บไปซื้อเองหรือว่าไปสั่งร้านดอกไม้เองผมว่าปีนึงเนี่ยพนักงานเนี่ยสั่งซื้อช่อดอกไม้ในวันวาเลนไทน์ไม่ถึง30ช่อแต่พอไปอยู่ต่อหน้าเขาแล้วถามว่าเนี่ยซื้อดอกไม้ไหมนะครับในวันวาเลนไทน์ซื้อให้แฟนขายได้300ช่อในเวลา3วันในเวลา3วัน300ช่อแล้วถามว่าตรงนี้เป็นช่องทางที่สามารถสร้างความสุขให้กับลูกค้าได้ไหมเรามีของดีๆให้ลูกค้าอย่างอื่นได้ไหมนอกจากวันวาเลนไทน์วันเกิดได้ไหมวันแต่งงานได้ไหมมันครบรอบแต่งงานได้ไหมหรือหาเลิกชัยอะไรก็แล้วแต่ที่จะเสนอของดีๆให้เขาได้ไหมมันทำได้อีกเยอะมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางที่สามารถสร้างความสัมพันธ์สร้างความสุขให้กับลูกค้าบล็อกเชนนี่ผมเชื่อว่าทุกคนเคยได้ยินนะตะกี้คุยกับน้องตรงนี้น้องชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะสั่งหรือทรายเพิ่งจบจากโคลัมเบียใช่ไหมเร็วมากเลย2ปีที่แล้วเจอพ่อเขาพ่อเขาถามพี่ลูกผมเนี่ยจบวิศวะจุฬาใช่ไหม 3.9 ใช่ป่ะ ไปเรียนต่อ Industrial Engineer ได้จอร์เจียเทคใช่ไหมโคลัมเบียไปไหนดีจอร์เจียเทคเนี่ยอันดับหนึ่งนะ Industrial Engineer เขาไปโคลัมเบียเขาคิดถูกละจบกลับมาแล้วก็เลยบอกว่าจบ Industrial Engineer เนี่ยต้องมาทำงานแบงค์เพราะ innovation ใช่ไหมแล้วก็เขารู้เรื่องบล็อกเชนนะรู้ใช่ไหมมาอธิบายพี่หน่อยดิเขารู้เรื่องบล็อกเชนเขาจบอินเตอร์เชนจริงๆเขาก็รู้เรื่องบล็อกเชนในนิวยอร์กเนี่ยบล็อกเชนฮิตมากเลยนะครับถามว่าบล็อกเชนคืออะไรอธิบายยากนะนะแต่ที่บายแบบไม่ต้องเทคนิคก็คือว่ามันก็คือกล่องข้อมูลลูกโซ่กล่องข้อมูลลูกโซ่เอาข้อมูลใส่เข้าไปในกล่องพอไปผูกเป็นลูกโซ่ข้อมูลเปลี่ยนไม่ได้เหมือนกับมัดละเปลี่ยนไม่ได้จบมีแค่นี้กล่องข้อมูลลูกโซ่แต่วิธีการที่มันผูกเป็นลูกโซ่ก็คือว่ามันใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ที่คำนวณข้อมูลทั้งหมดเลยที่อยู่ในกล่องนั้นนะแล้วสร้างเป็นคีย์ตัวหนึ่งเป็นแฮชคีย์ตัวหนึ่งแล้วเอาคีย์ตัวเนี้ยไปผูกเป็นลูกโซ่ไว้กับกล่องถัดไปแล้วกล่องถัดไปก็คำนวณใหม่เอาข้อมูลทั้งหมดมาคำนวณใหม่ก็ผูกเป็นลูกโซ่อีกตัวหนึ่งก็สร้างคีย์ผูกเป็นกล่องถัดไปนะครับแล้วข้อมูลเนี้ยมันจะกระจายกันอยู่ทั่วโลกเลยนะเพราะฉะนั้นข้อมูลนี้เนี่ยหลังจากที่ผูกโซ่แล้วเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้การที่มันมีคุณสมบัติอย่างนี้คือมันสร้างความน่าเชื่อถือได้เพราะว่าข้อมูลนี้เปลี่ยนไม่ได้นะครับสรุปเนี่ยผมสรุปมาคุณสมบัติของบล็อกเชน4ข้อดับง่ายๆไม่ต้องรู้เทคนิคอันที่1ก็คือมันรับประกันความถูกต้องจากแหล่งกำเนิดนะ authenticity assurance อันนี้ไม่ได้อยู่ในตำรานะเพราะว่าเพิ่งคิดขึ้นมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง อันที่2ก็คือ traceabilityคือติดตามได้เดี๋ยวมีตัวอย่างว่าเขาเอาบล็อกเชนมาติดตามเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยังไงนะครับอันที่3ก็คือมันทำให้เกิดความน่าเชื่อถือได้โดยที่อาจจะไม่ต้องมีตัวกลางนะไม่ต้องมีตัวกลางเลยอาศัยเครื่องอาศัยความสามารถของบล็อกเชนคุณสมบัติบล็อกเชนเนี่ยในการที่บอกว่าในเนี้ยน่าเชื่อถือไม่ต้องมีตัวกลางไม่ต้องมีเจ้าของบล็อกเชนอยู่ด้วยตัวมันเองได้อันนี้คือคุณสมบัติที่3บล็อกเชนอันที่4มันทำ enforcement ได้ก็คือเขียนเป็นคล้ายๆเป็นสมาร์ทคอนแทรคเป็นเงื่อนไขแล้วมันเอาอัลกอริทึมไปคุมเงื่อนไขนั้นได้นะหรือไปจัดการเงื่อนไขนั้นได้อย่างเช่นบอกว่าถ้า
จะทำ payment จะต้องมีเงื่อนไขอย่างนี้1 2 3มันก็จะไปเช็คเงื่อนไขอย่างนี้แล้วก็บอกว่าทำ payment ได้นะครับอันนี้สามารถผูกเงื่อนไขนี้ได้นี่คือคุณสมบัติของบล็อกเชนมีอยู่แค่นี้นะครับตัวอย่างนะครับเอาไว้เก็บอะไรเก็บ identity ของคนได้ถ้ากระทรวงมหาดไทยบอกว่าเอาบัตรประชาชนไปใส่ไว้ในบล็อกเชนแล้วผมเอามาจากบล็อกเชนแสดงว่าข้อมูลนั้นถูกต้องไม่ปลอมไม่ใช่บัตรปลอมนะครับหรือเอาแอสเซทนะไปใส่ได้หรือไอ้ที่เรากลัวกันนักหนาคือสลิปเวลาซื้อขายกันเนี่ยซื้อขายสินค้าส่งสลิปไปให้ไม่รู้สลิปปลอมหรือเปล่านะแต่ถ้าส่งมาจากบล็อกเชนหรือเอาไปเช็คกับบล็อกเชนมันจะบอกว่าสลิปนั้นปลอมไม่ปลอมนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะออเทนติเคตความถูกต้องของสลิปได้นะครับหรือเงื่อนไขทางสัญญาต่างๆสามารถที่จะใส่เข้าไปได้ตัวอย่างWalmart เอาบล็อกเชนไปใช้ทำอะไรไปเอาบล็อกเชนไปเทรซว่า product ต่างๆเนี่ย origin มันมาจากไหนสมมุติว่าเป็นหมูนะครับก็จะเอาหมูว่าหมูเนี่ยมาจากเล้าไหนนะครับใส่เข้าไปในบล็อกเชนแล้วหมูเนี่ยถูกเชือดที่ไหนทำเป็น product ชิ้นส่วนอะไรบ้างก็จะเก็บไว้ในบล็อกเชนไปขายที่ไหนบ้างเป็นถุงอยู่ตรงไหนบ้างก็ไปเก็บไว้ในบล็อกเชนนะแล้วในสลิปก็จะบอกว่าเอ้ยเวลาซื้อขายสลิปก็จะบอกว่าอันเนี้ยเลขไหนสมมุติว่าเกิดมีปัญหาว่าหมูติดเชื้อมีเชื้อโรคสามารถเทรซกลับไปได้ว่าของอยู่ไหนบ้างเอาของคืนนะครับของที่เกิดจากหมูชิ้นนั้นอยู่ไหนบ้างประเทศไหนบ้างไปเทรซกลับมาเอาคืนได้ไม่ได้เอาคืนทั้งหมดอันนี้คือความสามารถอันหนึ่งที่ Walmart จะเอามาใช้คือความสามารถทางด้านของ traceability เพราะฉะนั้นในเรื่องของ blockchain คำที่สำคัญที่สุดของ blockchain ก็คือการสร้างความน่าเชื่อถือโดย machine นะครับเพราะฉะนั้นนอกจาก trust แล้วเนี่ยมันสามารถเอาเรื่องนี้เรื่อง blockchain เนี่ยไปสร้างเป็นอีโคซิสเต็มได้เดี๋ยวผมมีตัวอย่างของ KBank นะครับว่าเอาบล็อกเชนไปใช้ทำอะไรนะครับแล้วมันเป็น disruption model ได้ไหม disruption model เนี่ยเรายังไม่กล้าคิดเพราะว่าบล็อกเชนมีความสามารถที่จะบอกว่าผมเลิกตัวกลางและให้บล็อกเชนทำงานด้วยตัวมันเองได้โดยที่ไม่ต้องมีเจ้าของอย่างเช่น Bitcoin นะที่ใช้บล็อกเชนก็ไม่ต้องมีเจ้าของแต่ว่าในบ้านเรามันยากใช่ไหมพอบอกเลิกตัวกลางนี่เราสร้างศัตรูเยอะเลยเพราะฉะนั้นชีวิตอาจจะไม่ค่อยยืนเราก็บอกว่าเราไปใช้บล็อกเชนไปทำอย่างอื่นดีกว่าอย่าไปลบตัวกลางเลยไปสร้างความถูกต้องสร้างความน่าเชื่อถือก่อนนะครับคำว่า machine intelligence ความฉลาดของเครื่องเมื่อก่อนเราบอกว่าเครื่องมันก็ทำงานตามเราสั่งเราก็เขียนโปรแกรมบอกว่าทำ1 2 3 4แต่เครื่องปัจจุบันด้วยความสามารถทาง artificial intelligence เราให้มันเรียนรู้ได้เราสอนให้มันเรียนรู้และให้มันฉลาดขึ้นทีละนิดทีละนิดนะครับให้มันรับรู้ความรู้สึกได้นะมัน สามารถที่จะบอกว่าสมมุติว่าคุณเดินผ่านกล้องจะจับหน้าคุณแล้วจะบอกได้เลยว่าถ้าเราสอนเขาดีๆเขาจะบอกได้เลยว่าคุณกำลังเจ็บปวดนะหรือคุณกำลังเศร้าหรือคุณกำลังดีใจบอกอารมณ์โดยดูจากใบหน้าโดยแมชชีนคนดูได้นะหรือว่าสอนให้มันคิดสอนลอจิกให้มันคิดสอนว่าดูรูปอันนี้รูปนี้คือแมวไปสอนทีละชิ้นทีละชิ้นถ้าแมวจะต้องหน้าตาอย่างนี้นะมีขนอย่างนี้นะมันจะรู้ว่านี่คือแมวนะซึ่งอันนี้ทำได้อยู่แล้วนะ Google ก็ทำได้อยู่แล้วใช่ไหมทีมก็จริงๆสอนได้อีกหลายอย่างนะครับตัวอย่างที่ผมคิดว่าอยากจะให้ดูที่เขาเอา machine learning มาทำก็คือให้เครื่องออกแบบเสื้อผ้าให้คนนะอันนี้ของจริงเกิดขึ้นจริงๆเป็นร้านชื่อ Stitch Fix นะครับให้คนกรอกข้อมูลบางอย่างส่วนสูงสัดส่วนหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็เกิดที่ไหนอยู่ตรงไหนแล้วมันก็ไปประมวลมาว่าหน้าตาอย่างนี้นะอายุขนาดนี้นะ
เกิดตรงนี้นะน่าจะใส่เสื้อผ้าแบบนี้ออกแบบเสื้อผ้ามาให้นะครับเดี๋ยวดูวิดีโอดีกว่านะครับเดี๋ยวแก้วแปลให้พี่แล้วกัน In your daily life, algorithms are everywhere. They route the Uber to your door, determine what shows up in your Facebook newsfeed, and decide on your Google search results. At Stitch Fix, a San Francisco-based retail startup, data scientists use algorithms to predict what clothes users will like and purchase. We do collect a lot of preference data upfront before we even have any experience with the customer. She'll enter things like her height, her age, her weight, her size, her preferences for fit, preferences for style, even her preferences for taking risk. All those things help inform a decision on what clothes we'll send her. So for work, usually I look for skirts or dresses, wear dark tights, some type of ankle boot, and if I wear a top, usually it's a solid color or some type of floral print. And I usually have a sweater with me for San Francisco weather. When Kathleen fills out her survey, the company will gather up data points, including dress size, height, and location. That information is then fed into a series of algorithms, which then rank order clothes, shoes, and accessories, which the system believes Kathleen will like. The system then routes a list of suggested items, ranked by how likely Kathleen is to keep them, to a stylist. The stylist reviews Kathleen's profile, takes into account notes like if she likes floral prints, and picks 5 items accordingly. That order is then routed to one of Stitch Fix's 5 warehouses, where it is picked, packed, and shipped to Kathleen's door. In that first fix, you know, we have more limited information. We know about your profile. We know a little bit about people who are like you that can help us to still have good recommendations for you. But as you give us feedback after your first fix and you say, like, this dress was too small, this color was too bold, like, those are things that both the algorithm and the stylist can learn from. So here we are, this is our South San Francisco warehouse. This is our smallest of our 5 warehouses. And this is where we'll serve a lot of California, but we also do a lot of testing and we do a lot to try new software before we roll it out across the whole system. Do you guys use any kind of system to determine where things go in what warehouses? There are tweaks that we can make, and you know, as we kind of understand the demographics of the different warehouses of who they serve, then we actually do use some data science to better understand, you know, what product has more affinity in what places, and also as we kind of replenish and reorder inventory, also like where it should be going. Say this this top is doing really well in like LA and San Francisco. Would you get more of this here? Yeah, okay. Exactly. That's exactly right. Yeah. นี่ตัวอย่างแบบง่ายๆอีกตัวอย่างหนึ่งที่ Google ทำอันนี้ไม่ได้ Google ไม่ได้วาดรูปนะครับแต่ว่าพยายามที่จะทำสไตล์ทรานส์ฟอร์มรูปเนี่ยให้เป็นสไตล์ของอาร์ติสที่เราสนใจเช่นเราบอกว่าอยากจะให้รูปเนี้ยเหมือนแวนโก๊ะมันก็จะเป็นรูปที่คล้ายๆแวนโก๊ะเป็นคนวาดนะครับอันนี้ก็เป็นผมเชื่อ Google ก็คงทำด้วยความสนุกสนานนะครับไม่ได้ทำมันจะหารายได้หรืออะไรทางด้านขวามือนี่ก็คือช่วยแต่งเพลงคุณให้โน้ตไป4ตัวเพลงที่เหลือมันแต่งให้นะเดี๋ยวฟังนิดนึงครับก็แสดงตอนนี้เครื่องมันเริ่มทำอะไรให้เราได้เยอะขึ้นแม้กระทั่งสามารถแต่งนิยายได้นะเราเซตโครงมันก็แต่งนิยายใส่รายละเอียดให้เราเสร็จหมดเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่ไซเอนซ์อย่างเดียวความฉลาดของเครื่องเนี่ยไปถึงทางด้านอาร์ตด้วยครับสิ่งที่ผมอยากจะเรียนก็คือว่าถ้าเราใช้ความฉลาดของเครื่องมาช่วยเราใช้ข้อมูลที่อยู่มีอยู่มาช่วยเรามันจะเติมเต็มให้กับลูกค้าสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าได้นะครับแล้วเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเรื่องนี้มากมากเลยนะสร้างทีมที่ทำเรื่องของ machine learning นะสร้างตัวอย่างพยายามที่จะ
หาการทดลองที่จะเรียนรู้เรื่องการสร้างความฉลาดนะครับเรื่องของการหาวิธีการที่จะเข้าใจลูกค้าให้ได้ดีขึ้นที่มาถึงKBTG นะหรือว่า KBTG ก็คือส่วนหนึ่งของธนาคารกสิกรไทยว่าเรามองดิจิทัลแพลตฟอร์มเนี่ยในอนาคตอย่างไรที่เรียกว่าแพลตฟอร์มเนี่ยเพราะว่าผมคิดว่าอนาคตเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแอปมันคือแพลตฟอร์มการทำที่ให้คนเข้ามาร่วมกับเราสร้างเป็นอีโคซิสเต็มนะครับเราต้องการอยากจะเห็น intelligent autonomous banking service อันนี้คือ assumption ใหญ่มันจะต้องออโตโนมัสมากขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วมันสามารถให้เซอร์วิสได้หลากหลายตัวอย่างอันหนึ่งที่เราทำอยู่ก็คือว่าเราสร้าง payment platform นะครับ payment platform ที่เราอยากจะทำเนี่ยวัตถุประสงค์ใหญ่ก็คือเพื่อที่จะลดต้นทุนของประเทศในเรื่องการใช้จ่ายเงินทำให้เป็น cashless society มากขึ้นเราอยากจะให้ไปถึงทุกถนนสามารถที่จะใช้จ่ายโดยใช้โมบายได้ครับการที่ใช้จ่ายโดยใช้โมบายได้เนี่ยนอกจากลดต้นทุนแล้วเนี่ยยังลดโอเวอร์เฮดในการทำงานประจำวันได้อีกเยอะมากเลยนะคุณใช้จ่ายด้วยอิเล็กทรอนิกส์ด้วยมือถือสิ้นวันปุ๊บกลับบ้านเลยใช้จ่ายด้วยเงินสดสิ้นวันเนี่ยไม่รู้ว่าเงินหายเปล่าถ้าจ้างเข้ามาทำงานจ้างลูกจ้างมาทำยิ่งไม่รู้ใหญ่เลยนะเอ๊ะทำไมคนเข้าร้านเยอะแยะแต่ทำไมวันหนึ่งขายได้แค่นี้เองยิ่งไม่รู้ใหญ่เลยแต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นการใช้จ่ายแบบที่ผมเรียนเนี่ยครับนั่งอยู่บ้านก็รู้ตลอดเวลาว่าเงินเข้ามาในบัญชีซื้อขายอะไรสิ้นวันก็จะรู้ว่าขายอะไรได้เยอะขายอะไรได้น้อยนะครับอันนั้นคือโลกมันก็จะเปลี่ยนไปอย่างเมืองจีนเนี่ยคุณไม่ต้องใช้เงินสดเลยนะทุกวันนี้คุณใช้แอปได้หมดเลยแทบจะทุกอย่างเลยนะแทบจะทุกอย่างแทบจะทุกเรื่องคุณใช้แอปได้หมดอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของบล็อกเชนที่เราทดลองทำเราเรียกโครงการนี้หรือแพลตฟอร์มนี้ว่า Origin Search ความจริงก่อนจะเป็นคำว่า Origin Search เนี่ยเราตั้งชื่ออยู่2ชื่อไม่แน่ใจว่าจะใช้ชื่อไหนดีนะครับชื่อแรกคือชื่อนี้แหละ Origin Search อีกชื่อหนึ่งคือ Virgin Search Origin Search คือ Certify ต้นฉบับว่านี่มาจากต้นฉบับจริง Virgin ก็คือ Certify บริสุทธิ์นะครับก็ใครจริงความหมายคล้ายๆกันแต่ว่าพอใช้คำว่าเวอร์จินเนี่ยมีหลายคนประท้วงว่าคุณรู้ได้ไงว่าเวอร์จินจริงก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นใช้คำว่าออริจินเซิร์ชแทนนะครับสิ่งที่เราทำเนี่ยเราจะทำให้บล็อกเชนการใช้บล็อกเชนง่ายที่สุดสำหรับทุกคนที่อยากจะเอาบล็อกเชนไปใช้ให้เกิดประโยชน์เราจะทำเป็นส่วนที่เรียกว่าส่วนเชื่อมต่อกับบล็อกเชนนะที่เรียกว่า API การเชื่อมต่อกับบล็อกเชนจะง่ายมากเลยคุณก็เรียก API แทนที่จะไปเรียกฟังก์ชันยากๆของบล็อกเชนนะครับอย่างเช่น API ของเราเนี่ยบอกว่าเอาผมจะเอาของไปใส่ในบล็อกเชน API ของเราก็บอกว่า give birth ทำให้เกิด give birth คุณเรียก give birth ปุ๊บมันก็เอาของคุณไปใส่ในบล็อกเชนพอของคุณไปอยู่ในบล็อกเชนปุ๊บมันก็การันตีauthenticity ได้ว่าของคุณนั้นเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้หรอกเป็นต้นฉบับอันนี้ก็คือคอนเซปต์ว่าจะทำยังไงถึงจะให้เกิดประโยชน์และใช้กันแพร่หลายและเกิดเป็นแพลตฟอร์มจริงๆเรามาทดลองใช้กับ LG Letter Guarantee นะครับตามแบบคอนเซปต์ง่ายๆเลยก็คือในคอนเซปต์ที่บอกว่า certify origin หรือความถูกต้องของเอกสารคนที่สนใจมาร่วมอยู่แล้วตอนนี้ก็มีPDT นะครับกับการไฟฟ้านะซึ่งกำลังจะคุยกันและร่วมมือกันอยู่อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของ Machine Intelligence จะสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าให้กับลูกค้าได้อย่างไร
ในธนาคารเองเนี่ยจริงๆมีข้อมูลอยู่เยอะมากเลยนะครับแต่ข้อมูลนั้นเนี่ยจะมาใช้ประโยชน์ในอดีตเนี่ยยากมากเพราะมันกระจัดกระจายกันอยู่เต็มไปหมดนะครับเราก็ต้องมีวิธีการจัดข้อมูลนั้นให้เป็นข้อมูลที่มีระเบียบมากขึ้นนะครับแล้วสามารถที่จะเอาข้อมูลของลูกค้าเนี่ยนะมาทำการวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์ได้และจริงๆในอนาคตเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแต่ข้อมูลภายในธนาคารเท่านั้นเองมันต้องสามารถดูข้อมูลอย่างอื่นประกอบเพื่อจะได้รู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรอยากจะได้อะไรนะครับทีมก็มีทีมที่สำคัญนะเรื่องทีมเราก็ต้องพยายามหาคนที่มี passion มีความรู้มีความสามารถมาจอยทีมตอนนี้เรามี PhD อยู่6คนนะครับก็มีปริญญาโทปริญญาตรีแต่ว่าคนที่เลือกมาปริญญาตรีนี่ส่วนใหญ่ก็วิศวะจุฬานี่แหละรุ่นน้องนะครับก็เป็นเนี่ยน้องๆที่มาช่วยเนี่ยก็เพิ่งจบพีชจบปีไหนนะจบปีที่แล้วยังทำงานไม่ถึงปีเลยใช่ไหมพีชกับก้องนะสองคนนี้ก็เกียรตินิยมอันดับหนึ่งทั้งคู่จากวิศวะจุฬาแล้วก็สิ่งที่ผมคิดว่าสำคัญมากที่สุดก็คือคำว่า customer exploration เมื่อก่อนเราบอกว่าเฮ้ยไปหาข้อมูลลูกค้ามาถึงแม้เราจะมีข้อมูลในทะเบียนนะใน transaction อะไรเยอะแยะแต่ผมเชื่อว่าข้อมูลนั้นเนี่ยไม่มีวันเพียงพอในการที่จะรู้จักลูกค้าการที่เราจะทำให้เพียงพอก็คือเราต้องไป explore นะครับอย่างเช่นผมบอกว่าสมมติว่าปีนี้ผมจะขายกุหลาบผมก็ส่งไปให้กับคนกลุ่มหนึ่งขายกุหลาบอาจจะสุ่มไปขายเสร็จใครซื้อเราก็ข้อมูลนั้นมาประมวลไอ้คนที่ซื้อกุหลาบนี่คือยังไงหน้าตาเป็นยังไงครั้งหน้าก็ไปสุ่มใหม่แต่ตามแพทเทิร์นอันใหม่มันก็จะแม่นขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับเล็กหน่อยก็จะเหมือนกับ Netflixถ้าคุณซื้อกุหลาบคุณซื้อกาแฟคุณซื้อนู่นซื้อนี่คุณจะซื้ออันนี้ด้วยเพราะคนข้างๆคุณที่ซื้ออย่างเงี้ยมันจะซื้ออย่างนี้ด้วยอันนั้นคือเราก็จะสร้างความฉลาดความเข้าใจให้กับเครื่องมากขึ้นนะครับอันนี้ผมใช้คำว่า exploration มีเรื่องที่สำคัญนะครับเราพูดกันเรื่องแพลตฟอร์มสำคัญแต่อีกเรื่องที่สำคัญมากๆคือเรื่องของการออกแบบดีไซน์เพราะเรามีความเชื่อว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันต้องไม่ใช่ของยากมันต้องไปถึงทุกคนได้เราก็มีความมุ่งมั่นที่จะทำเทคโนโลยีให้ไปถึงทุกคนนะครับตั้งบริษัทชื่อ Beacon Interface ขึ้นมาเพื่อจะทำดีไซน์ให้มันง่ายและเข้าถึงทุกคน Beacon Interface ก็มีเพิ่งตั้งเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับกลางปีที่แล้วแล้วงานแรกที่เราไปโชว์ก็คือไปประกวดที่สิงคโปร์ในงานสิงคโปร์ FinTech Festival นะครับเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วในงานนี้เราก็ส่งทีมไปนะครับแล้วได้รับรางวัลชนะเลิศมามีลงสื่อพิมพ์ด้วยนะครับลง Straight Time ที่สิงคโปร์มีทีมทั้งหมด655ทีมจากทั่วโลกส่งมานะครับทั่วโลกนี่คือมีอเมริกายุโรปเอเชียทั้งหมดเนี่ย655ทีมจะถูกคัดเลือกเหลือ20ทีม Beacon Interface ก็เป็น1ใน20ที่ถูกคัดเลือกแล้วใน20ทีมนี้ไปประกวดรอบสุดท้ายที่สิงคโปร์โดยที่ไปเดโมให้เวลา5นาทีนะครับผมขออนุญาตตัดมาเสี้ยวหนึ่งให้พวกเราเห็นบรรยากาศว่าตอนที่เขาประกวดเนี่ยเขาต้องทำยังไงนะครับต้องเตรียมยังไงต้องพูดยังไงถึงจะได้รางวัลชนะเลิศมาเรามีที่ปรึกษานะครับซึ่งเป็นคนตาบอดนะไปเป็นคนเดโมเพราะว่าแอปพลิเคชันที่เราไปโชว์ Beacon Interface เนี่ยก็คือโมบายแบงกิ้งสำหรับผู้บกพร่องทางการเห็นรวมทั้งคนตาบอดด้วยเดี๋ยวขอเชิญชม I'm going to do one more time but it's going to be slightly different just to fill in the name okay let's see main menu slide right to select other menu
Left for setting, menu 1 favorites, menu 2 transfer, source account, salary, by favorite, slide favorites, slide right, enter favorite name using text pad. And I'm going to transfer money to my friend whose name is Bob. And you see here, it's the clock pad where you can enter any text by moving your finger around like this. And we use this concept because it's, everyone knows how the clock face looks like, including the blind. And let's fill in the name Bob. G, E, D, C, B, A, D, B, B. The O, O, the F, B, C. The current alphabets is W, Z, X, Z. Delete. The current E, B, B. The current K, L. Transfer to Bob. Amount, $2,500. Slide down to proceed. Okay, confirm. Or right to transfer from salary to transfer success. Okay. Wow. That's what easy and simple, right? It's actually tech extensive usability testing and a lot, many rounds of design usability and iteration to get it right. We have perfected the use of voice guidance, sound, and haptic feedback to give the best user experience possible. In public places, you can just raise the headset to your ear and all the feedback will play on the earphone so no one else can hear. We are so confident that this is the most user-friendly mobile interface for the visually impaired. And there are almost 1 billion of them worldwide. With this app, they are empowered with equal opportunity and can be independent. These are testimonials from some of our users. We are passionate and fully committed to making this world the better place for the visually impaired. So vote for us, join our mission, and we invite you to help us change the world. ขอบคุณครับ. Thank you. Thank you very much, Beacon Interface. เป็นตัวอย่างนะครับที่เราสร้างทีมขึ้นมาแล้วก็เราเน้นเรื่องของดีไซน์ที่จะพยายามทำให้เทคโนโลยีไปถึงคนทุกกลุ่มได้ต่อไปในอนาคตเราก็ไม่ได้เน้นเฉพาะคนที่บกพร่องทางการเห็นแต่ก็พยายามจะดีไซน์ให้เข้าไปถึงคนทุกกลุ่มรวมทั้งคนที่อาจจะอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีก็ต้องสามารถให้เทคโนโลยีเข้าไปถึงได้นะครับอีกเรื่องนึงที่เป็นวิดีโออยากจะโชว์อันนี้อินสปายจากเรื่องจริงนะครับเป็นรุ่นน้องที่คณะวิศวะนี่เองนะเดี๋ยวลองดูนี่เราก็ไปทำม็อกวิดีโอเองเขียนบทเองถ่ายเองอิดิทเองแสดงเองนะน้องๆก็มาจากเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยแสดงเป็นนักแสดงเชิญผมเห็นแสงสว่างครั้งสุดท้ายตอนอายุ12น้องเขาต้องผ่าตัดนะคะหมอว่า50-50อ่ะค่ะอย่าลืมตาขึ้นช้าๆนะคะเป็นไงบ้างคะคงไม่ได้เปิดไฟหรอกครับคุณแม่อยู่ไหนล่ะครับคุณแม่ครับคุณแม่หรอครับโลกของผมมืดดับลงไม่ใช่เพียงโลกภายนอกแต่รวมถึงโลกภายในด้วยเช่นกันความหวังและความฝันที่เคยมีกลายเป็นอดีตที่ห่างไกลที่ผมคงจะไปได้ไม่ถึงอีกแล้วผมยืนอยู่ในความมืดท้อแท้และหมดหวังค่ะค่ะคุณหมอ Welcome to Turbo C and May Double First Character Print Enter the characters Scan
โลกของผมกลับมาสดใสอีกครั้งคงจะไม่ใช่โลกรอบตัวแต่เป็นโลกภายในที่สว่างสวยไปด้วยความหวังจากความรักของเธอโปรแกรมตาทิพย์เหรอคะเธอผู้คอยนำทางเป็นแสงสว่างของชีวิตผมในวันที่ชีวิตคุณดูมืดมนและไร้จุดหมายมองไปรอบๆและหาแสงนำทางดวงนั้นของคุณให้เจอได้แล้วเข้าได้แล้วลูกขอบคุณสำหรับทุกอย่างครับแม เรื่องจริงนะครับตอนนี้เรียนปีอะไรนะปีหนึ่งปีหนึ่งเหรอเพิ่งเข้าอ๋อแก้วรู้จักไม่เรียนคอมพิวเตอร์ใช่ไหมเรียนน้องเขาเรียนคอมพิวเตอร์ปีหนึ่งสิ่งที่ผมคิดว่าสำคัญแล้วทำให้องค์กรใดองค์กรหนึ่งประสบความสำเร็จได้เนี่ยผมเชื่อว่ามันมีอยู่สามเรื่องใหญ่ๆนะครับเรื่องแรกก็คือ capabilityเรื่องที่สองก็คือ culture ทำยังไงถึงจะมี culture ที่คนกล้าคิดกล้าทำของใหม่ๆนะครับเรื่องที่สามก็คือความรวดเร็วกระบวนการต่างๆถ้าไปคิดแบบเดิมรูปแบบเดิมทำงานด้วยขั้นตอนแบบเดิมมันก็ไม่ทันเวลานะครับสามเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากในการที่จะไม่ถูกทำลายล้างในโลกยุคในวันข้างหน้านะครับและเทคโนโลยีทำอะไรได้ให้เราได้บ้างที่จะสร้างความแตกต่างสรุปมีแค่4ข้อข้อแรกก็คือ low cost very low cost infrastructure mobile เนี่ย transaction cost นี่ของเราเองนะครับถ้าแบงก์อื่นอาจจะต่างกันไปเพราะว่า transaction บน mobile ของเรานี่สูงมากยิ่งทรานแซคชันสูงคอสมันยิ่งต่ำจำนวนทรานแซคชันมากพอไปหารแล้วเนี่ย1ทรานแซคชันคอสจะต่ำลง ATM คอสจะสูงกว่าโมบายเนี่ยเป็น10เท่าต่อทรานแซคชันนะครับแต่สาขาเนี่ย300เท่าขึ้นไปเป็น300เท่าถ้าไปคิดดีๆรวมค่าที่ค่าอะไรเนี่ยอาจจะเป็น500เท่าหรือมากกว่านั้นนะครับอันที่2ทำยังไงถึงจะให้ลูกค้าเนี่ยสนิทชิดชอบในบริการได้รับความสะดวกได้รับความรวดเร็วได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่ามากขึ้นอันที่สามต้องเชื่อถือลูกค้าต้องเชื่อถือเพราะว่าเรื่องการเงินเป็นเรื่องที่ต้องสร้างความน่าเชื่อถือถ้าเขาไม่เชื่อถือหรือเขาไม่เชื่อว่าองค์กรนี้นะหรือสตาร์ทอัพรายนี้สามารถที่จะเอาเงินมาฝากได้เขาก็ไม่ยอมเอาเงินมาฝากนะครับเรื่องการเงินเป็นเรื่องที่ต้องสร้างความน่าเชื่อถือให้ได้นะครับและที่สำคัญก็คือว่าอย่าลืมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่จะใช้เทคโนโลยีเราต้องทำให้เทคโนโลยีเข้าถึงไปยังทุกกลุ่มได้นี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าความสามารถเทคโนโลยีที่ไปได้นะครับมีคนถามว่าแล้วจะรู้ได้ไงว่าเทคโนโลยีไปถึงคนทุกกลุ่มถ้าเขาไม่รู้หนังสือถ้าเขาไม่เคยใช้เทคโนโลยีจะทำยังไงผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญไม่ใช่อยู่ที่เขาแต่อยู่ที่เราว่าเราออกแบบให้เขาใช้ได้หรือเปล่านะครับถ้าเราออกแบบให้ง่ายพอทุกคนก็ต้องใช้ได้นะเพราะฉะนั้นความสามารถในการออกแบบเทคโนโลยีเป็นเรื่องสำคัญที่เราให้ความสำคัญแล้วเราต้องการให้ทีมที่สร้างขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะมีความสามารถในการออกแบบในระดับเวิร์คคลาสได้
แล้วเราจะนี่หน้าสุดท้ายนะครับแล้วเราจะทำอย่างไรถ้าเรารู้ว่าเทคโนโลยีอาจจะเข้ามาคุกคามธุรกิจเราคุกคามอุตสาหกรรมของเราวิธีที่หนึ่งไม่สนใจไม่สนใจใครมาก็มาไม่สนใจเราอยู่ของเราได้นะครับอันนี้น่ากลัวเราอาจจะถูกล้มล้างกลายเป็นเอเลเวนไปนะครับและที่สองก็คืออ่ะมีอะไรมากระทบเราแล้วก็แก้ปัญหาตรงนั้นรีบแก้รีบทำให้เร็วเราก็อยู่ได้ในช่วงเวลานั้นแต่คนที่จะอยู่รอดได้ในอนาคตต้องคิดว่าเทคโนโลยีจะทำอะไรได้บ้างในอนาคตแล้วคิดไปถึงอนาคตไม่ใช่คิดแค่ปัจจุบันนะครับแล้วสร้างแพลตฟอร์มที่จะแข่งขันได้ในอนาคตก็อยากจะแชร์สั้นๆก็ไม่สั้นเท่าไหร่นะชั่วโมงหนึ่งเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าหากว่ามีคำถามหรือ อยากจะให้ความเห็นเพิ่มเติมนะครับหรืออยากจะมาแสดงวิสัยทัศน์ข้างบนก็เชิญได้นะครับ